ความท้าทายแรกคือผมว่าพอมันเป็นซีรีส์ที่เดินเรื่องด้วยความด้วยการเขาเรียกว่าอะไรสืบสวนสอบสวนเนาะมันก็ทำให้ค่อนข้างตื่นเต้นในการที่เราจะต้องแบบคีปแต่ละไทม์ไลน์แต่ละคดีไปอะไรเงี้ยครับสำหรับผมชาเลนจ์สุดน่าจะเป็นแนวมั้งครับคือพอมันเป็นแนวซัสเพนส์คือตอนแรกคิดว่าไม่ยากขนาดนี้มันก็จะมีจังหวะในแบบของมันที่ก็โชคดีที่พี่บอสอนเยอะเหมือนกันแล้วเป็นประสบการณ์ใหม่แล้วต้องลึกตัวละครที่ทางการที่เป็นหมอที่ต้องดูแลคนไข้ด้วยล่ะผมว่าอันนี้เรื่องรองเรื่องหลักคือเรื่องซัสเพนส์ครับผมว่าจังหวะซัสเพนส์ยากสำหรับนักแสดงประเภทผมมากๆครับคือเป็นอะไรต่อคิดว่ายากเพราะสอบมันผ่านหลายอย่างมากๆเลยในเรื่องของคนแบบทั้งเชิแต่ผมไม่เคยผ่านซัสเพนส์มาก่อนแล้วก็ซัสเพนส์มันคือฟิลแบบรู้อยู่เต็มอกแต่ว่าพูดได้ไม่หมดอะยากสำหรับผมมากๆมาถึงยากในการที่ต้องฝึกต้องแสดงใช่เพราะเขาพี่ต่อเจอผมก็เลยเก่งคุณเล่นเป็นหมอพาลิสยังไงบ้างครับเพราะจริงๆคำนี้มันเป็นคำคนใหญ่ไม่ได้รู้จักหรือซ้ำอะไรตามความเข้าใจของผมคือหลายๆคนคงไม่คุ้นเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราน่าจะไม่ค่อยได้เจอในเมืองส่วนใหญ่จะมีบทบาทและหน้าที่มากในแถบที่แบบเริ่มห่างจากเมืองออกไปแล้วก็บวกกับพวกไงดีเป็นหมอชนิดที่แม้แต่ตัวผมเองผมก็เพิ่งทำความรู้จักตอนที่รับบทเรื่องนี้เป็นหมอดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือหมอดูแลผู้ป่วยประคับประคองก็เราพาไปเจออะไรบ้างก็พาไปเจอกับคนไข้หลากรูปแบบเพราะว่าหน้าที่ของหมอที่เราเล่นเนี่ยเราไม่ได้รักษาเราไม่ได้เจอผู้ป่วยที่สามารถหายได้เลยส่วนใหญ่เรามักจะอยู่กับคนไข้ในโค้งสุดท้ายเสมอพอเองมีโอกาสได้เจอคุณหมอจริงๆที่ทำหน้าที่นี้แล้วได้เจอครับจริงๆแล้วผมเจอเยอะแล้วก็ใช้เวลารีเสิร์ชนี้ไม่ว่าจะเป็นด้วยตัวเองด้วยคุณหมอประเภทนี้จริงๆด้วยแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ารีเสิร์ชเรื่องนี้ผมตั้งทบไม่เหมือนปกติครับยังไงคือพอเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายอ่ะหลายๆครั้งเราจะไม่ได้เห็นแค่ภาพที่ไม่น่าดูแต่จริงแล้วมันกว้างมาถึงคนในครอบครัวเขาด้วยซึ่งผมว่าเส้นเนี้ยผมตัดสินใจด้วยตัวเองกับทีมงานว่าเราผมแตะไม่ได้จริงๆคือถ้าเกิดว่าผมจะต้องรีเสิร์ชเพื่อให้ผมรู้ขนาดนั้นแต่ผมจะต้องไปเห็นอะไรต่างๆที่มันดูแบบรบกวน privacy ครอบครัวคนอื่นผมคงทำไม่ได้จริงเราก็จะเรียนรู้ในแบบเท่าที่เราเรียนรู้ได้ใช่คือสมมติว่าไม่ว่าผมจะเข้าใจหมอประเภทนี้ได้แค่ไหนหรือคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยยูแม่งไม่ได้เข้าใจเลยครับผมน้อมรับเลยเพราะว่าผมทำได้แค่นี้ถ้าจะให้ผมทำมากกว่านี้มันต้องคนอื่นละผมไม่ทำทีทีบ้างจะปัดไปนายตำรวจที่ต้องฝึกตรวจสอบครับผมอุ้ยก็ยากมากครับเพราะว่าด้วยความที่คือการเข้าไปในที่เกิดเหตุในแต่ละทีดีเทลมันจะค่อนข้างเยอะมากครับแล้วก็คดีที่มันเกิดขึ้นในซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันจะต้องแบบมันจะเกิดแบบมันมีความไทม์ไลน์ทับซ้อนกันนิดนึงครับเพราะฉะนั้นเราแบบพอตัววสันยังทําเรื่องนี้ไม่ทันจบเรื่องใหม่มาอีกแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เรื่องเนี่ยชวนน่าติดตามชวนน่าติดตามที่ที่ตัดการที่ตอบเองบอกว่าความยากคือจังหวะครับครับผมเรามีตรงนี้ด้วยมั้ยคะจริงผมก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพราะว่าในส่วนของคาแรคเตอร์ของผมอ่ะมันจะไม่ได้มันจะเป็นคนสืบอ่ะครับมันไม่ใช่คนซ่อนอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วแบบมันวิธีการมันก็จะไม่เหมือนกันใช่ครับดิเฟอเรนซ์มาจากไหนครับคุณดังครับบุคลิกของนายตำรวจที่ต้องเป็นสืบสวนสอบสวนก็ต้องรอนะครับอันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่านบทแล้วก็จินตนาการแล้วก็ทำคาแรคเตอร์เราชอบมันยากหายากนะแต่คดีแต่ละคดีอะไรอย่างเงี้ย
คือมันยากตรงที่ว่าคดีก็ดันยากแล้วมันดันกลายเป็นว่าความสัมพันธ์ของตัวละครมันยิ่งใกล้ชิดกันขึ้นเรื่อยๆในแต่ละตอนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะยิ่งแบบมันเหมือนกับว่าตัวละครมีคอนฟลิกต์ในตัวเองแล้วไม่พอดันมีในคู่เล่นของกันและกันอีกตัวละครใครเล่นกับหัวใจใครถ้าเกิดว่าคุณกำลังคาดหวังหรือกำลังคิดว่ามันคือตัวละครผมกับเจเจเล่นหัวใจกันแล้วก็คุณคิดผิดไม่มีใครเล่นหัวใจกันไม่มีใครหลอกใครไม่มีใครอาศัยความรักเพื่อมาหลอกเอาข้อมูลจากอีกฝั่งหนึ่งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยโน้เราไม่ได้เล่าทางนั้นเลยครับผมรู้สึกว่าความรักมันไม่ใช่เรื่องเล่นแต่ว่าทุกคนในเรื่องนี้จะเล่นกับใจทุกคนจะเล่นกับใจคนอื่นเสมอกับซีรีส์เรื่องนี้ที่นี่กระสือที่ไงว่าตัวละครสองตัวนี้มันมีความสัมพันธ์กันในเรื่องความรู้สึกอะไรเงี้ยคือสามารถเห็นได้ตั้งแต่ EP แรกค่ะคือผมว่าตัวตนของพวกเรามันจะบอกอยู่เลยใช่มันเหมือนกับเคมีหรือว่าต้องตามลุ้นอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆผมว่ากับฉากแรกที่เจอกันแล้วกันครับผมว่าทุกคนก็น่าจะสังเกตอะไรบางอย่างได้เดี๋ยวอยากให้ติดตามกันดีกว่าเพราะว่าถ้าพูดไปเดี๋ยวจะไม่ตื่นเต้นแล้วมันจะมีความรักของคู่ตัวละครมันจะเกิดขึ้นยังไงมันจะแต่ระดับยังไงตื่นเต้นไหมล่ะครับจริงๆมันยังไงผมตื่นเต้นเหมือนกันครับตื่นเต้นครับก็อ่ะผมอันนี้ผมสปอยให้ได้เหงื่อแตกเคมีความสำคัญก็จะเกิดขึ้นอย่างธรรมชาติและแนบเนียนแนบเนียนแนบเนียนจริงคือมองไม่เห็นคือทุกอย่างจะเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าถ้าคนเล่นรู้สึกคนดูก็น่าจะรู้สึกเห็นว่าความมันมีความซับซ้อนเหมือนความสำคัญมากน้อยขนาดนี้มีเยอะโอ้ยต้องนับเลยเหรอครับก็ถามว่าซับซ้อนไหมผมว่าไม่ซับซ้อนแต่เหตุการณ์ต่างหากที่ทำให้มันซับซ้อนพี่เจ๊กดดันยังไงบ้างหมายถึงฉากแต่ละฉากเราต้องถ้าลุ้นไงต่อไปเหมือนกันเพราะเมื่อกี้เราก็กดดันจากบนเวทีแล้วแบบพูดคือมันก็ไม่ได้กดดันในด้านการแสดงอะเพราะว่าอย่างที่รู้กันก็คือเรารู้ฝีมือการแสดงกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็เขาเรียกว่าอะไรรับส่งกันที่ดีขึ้นในเรื่องนี้ครับครับที่เอาความสนิทความสนิทกันหล่อทำให้เราเล่นง่ายขึ้นไหมง่ายมากตาเขาเริ่มรู้เลยว่าง่ายมากครับแต่ว่าคือมันก็จะมีบางซีนที่แบบเวลาตัวละครมันเจอกันแล้วแบบมันต้องแบบอินเทอร์แอคกันอะไรเงี้ยมันก็มีจั๊กจี้บ้างนิดหน่อยครับผมด้วยความที่มันสนิทกันอะไรอย่างคำว่ากรุณาเนี่ยมันค่อนข้างเป็นเซนซิทีฟครับผมเราเตรียมเรื่องรับกับสิ่งที่มันจะตามมาหลังจากนี้ยังไงการถกเถียงในสังคมหรือการตั้งคำถามอะไรในฐานะนักแสดงเราไม่ต้องเตรียมเลยครับอันนี้ตอบได้เลยคือถ้าเกิดว่าที่เราไม่รู้สึกว่าเราต้องเตรียมเพราะว่าเราไม่ได้จัดอะไรเลยคือใช่คำมันเซนซิทีฟแต่ว่าดูก่อนคือสุดท้ายพอยต์เราไม่ได้ต้องการจะชี้อะไรต่างๆไม่เลยไม่มีความคิดนั้นอยู่เลยแล้วถ้าคุณได้ดูจริงๆคุณก็จะเข้าใจว่าไม่ว่าจะตัวละครไหนมันไม่มีใครชี้นำทั้งนั้นแหละมันถึงเรียกว่ามันเป็นซีรีส์ที่ปะทะกันด้วยทัศนคติแต่มันจะกระตุ้นให้สังคมเกิดมีความคิดเรื่องพวกนี้ขึ้นมาสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่พวกเราควบคุมได้หรอกสุดท้ายแล้วสิ่งที่มันจะเกิดมันก็คือต้องเกิดแต่สิ่งที่พวกเราชัดเจนก็คือเราไม่ได้มาสอนใครแล้วเราก็ไม่ได้มาแบบตั้งคำถามสิครับถ้ามันจำเป็นอ่ะไม่มีสุดท้ายแล้วถ้าคุณมีคำถามคุณอยากถกคุณถกถ้าคุณไม่ได้มีคำถามก็ไม่ต้องถกคุณเอนจอยกับซีรีส์เราตามเรื่องการสืบสวนสอบสวนที่มันสนุกแค่นั้นจบอย่างโลเคชั่นในการถ่ายทำมันต่างจังหวัดที่ชนบทมันเลยมันยากไม่ป่าไปถึงแต่ละซีนแต่ละเรื่องแต่ละโลสบายมากครับอาจจะเป็นความรู้สึกว่าสบายเพราะว่าถ่ายที่บ้านผมที่เชียงใหม่ใช่ค่ะชอบไม่แต่ว่าไอ้ที่ผมบอกว่าสบายมากเนี่ยคือการจัดการกองมันดีครับผมแล้วก็แบบเหมือนพี่ๆเขาก็
วางแผน manage กันอย่างดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้ววิธีการเดินทางหรือว่าความสะดวกสบายในการถ่ายทำอ่ะมันก็เป็นที่สบายแล้วเพราะทุกทีมแบบโปรเฟสชันนอลมากใช่โอเคฝากซีรีส์เรื่องนี้จะได้ติดตามนะครับผมมีไม่กี่ EP ด้วยครับผมก็ฝากซีรีส์การเรียนยาฆาตด้วยนะครับผมมี8ตอนเท่านั้นนะครับสามารถรับชมได้นะครับทุกวันพุธพฤหัสเวลา 2:30 นครับทางช่องวัน31ครับผมซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่น TV แล้วก็ดูย้อนหลังได้ 4:00 นนะครับทางแอปพลิเคชันวันดีครับผมซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นอันคัทนะครับผมก็อยากให้ติดตามมานะครับเริ่มวันที่28พฤศจิกายนนี้ครับผมครับ